ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโครงการแมนฮัตตันของสหรัฐอเมริกาที่นำโดยนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันเจโรเบิร์ตออปเพนไฮเมอร์ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อโลกของเราไปตลอดกาลด้วยการพัฒนาระเบิดปรมาณูขึ้นมาซึ่งระหว่างการดำเนินการโครงการย่อมมีการทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งทั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และหลังจากนั้นแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดที่เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการแพร่กระจายของกัมมันตภาพรังสีที่สร้างผลกระทบในวงกว้างมากเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดและบางส่วนนั้นก็ยังคงได้รับผลจากการทดลองในอดีตมาจวบจนถึงทุกวันนี้มาติดตามเรื่องราวที่น่าเศร้าใจนี้ไปพร้อมๆกันครับหนึ่งการปนเปื้อนในฟิล์มเอ็กซเรย์และฟิล์มถ่ายภาพในปี1945บริษัท Eastman Kodak ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์วัสดุเคมีพันและบริการเกี่ยวกับการถ่ายภาพสัญชาติอเมริกันพบว่าการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในวันที่16กรกฎาคมปี1945ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองโซคาโรรัฐนิวเม็กซิโกที่ออปเพนไฮเมอร์ตั้งชื่อว่าการทดสอบทรินิตี้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่แพร่กระจายไปไกลถึงโกดังเก็บสินค้าของบริษัทในรัฐอินเดียนาทางโกดักรับรู้ถึงผลกระทบนี้จากการที่ได้รับการร้องเรียนเรื่องจุดฝ้าบนภาพถ่ายและฟิล์มเอ็กซเรย์ซึ่งจูเลียนเอชเว็บนักฟิสิกส์ในแผนกวิจัยของบริษัทโกดักพบว่าฝุ่นละอองจากทรินิตี้ได้ลอยไปทางทิศตะวันตกตามกระแสลมจนทำให้แม่น้ำวอร์เบสในรัฐอินเดียนาเกิดการปนเปื้อนและเข้าสู่โรงงานกระดาษแห่งหนึ่งส่งผลให้บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผลิตจากโรงงานดังกล่าวในขณะนั้นได้รับกัมมันตรังสีและสร้างความเสียหายให้กับฟิล์มของโกดักโดยการปนเปื้อนในโรงงานนั้นเกิดขึ้นในวันที่6สิงหาคมปี1945ไม่ถึง1เดือนหลังจากการทดลองทรินิตี้ 2. การปนเปื้อนในน้ำนมวัวผลกระทบจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์จากสถานที่ทดสอบในรัฐเนวาดาและในรัฐนิวเม็กซิโกได้แพร่กระจายไปตามอากาศไปทางตะวันตกทั่วสหรัฐส่งผลให้หญ้าและพืชที่ขึ้นอยู่ในบริเวณที่สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายไปเกิดการปนเปื้อนตามไปด้วยซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องเมื่อวัวนมกินหญ้าเหล่านั้นเข้าไปสารไอโอดีน131ซึ่งเป็นแร่ธาตุไอโอดีนที่มีคุณสมบัติเป็นสารกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนอยู่ในหญ้าจึงผ่านเข้าสู่น้ำนมที่แม่วัวผลิตขึ้นและเมื่อรีดนมวัวมาให้เด็กๆดื่มก็เท่ากับว่าเด็กได้รับเอาอนุภาคของกัมมันตรังสีเข้าไปด้วยด้วยเหตุนี้เว็บไซต์เกี่ยวกับโรคมะเร็งของรัฐบาลสหรัฐจึงทำการแจ้งเตือนว่าผู้ที่ดื่มนมปริมาณมากในช่วงทศวรรษที่1940ต่อเนื่องจนถึงทศวรรษที่1960นั้นอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ตลอดชีวิตนอกจากนี้ทางการสหรัฐยังได้จัดเตรียมให้มีเครื่องมือเพื่อให้ประชาชนได้คำนวณการสัมผัสสารไอโอดีน131โดยพิจารณาจากสถานที่ที่พวกเขาอยู่อาศัยและพฤติกรรมการบริโภคน้ำนมวัว 3. น้ำผึ้งกัมมันตรังสีในปี2021ผลการศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Nature Communications วารสารวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อจากอังกฤษรายงานว่ามีการตรวจพบอนุภาคซีเซียมที่เป็นสารกัมมันตรังสีจากการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงทศวรรษที่1950และ1960ปนเปื้อนอยู่ในน้ำผึ้งของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากอนุภาคซีเซียมเหล่านี้มีอายุยาวนานถึง 30.2 ปีหรือเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตมนุษย์ซึ่งหมายความว่าแม้สารกัมมันตภาพรังสีจะลดลงแต่ก็ไม่ได้หายไปแต่อย่างใดสาเหตุของการปนเปื้อนในน้ำผึ้งก็มีที่มาคล้ายกับการปนเปื้อนในน้ำนมวัวที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาวิจัยพบว่าพืชดูดซับซีเซียมเข้าไปเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นโพแทสเซียมที่เป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชและเมื่อผึ้งผลิตน้ำผึ้งจากน้ำหวานที่ได้จากพืชซีเซียมที่พืชดูดซับเข้าไปจึงถูกส่งผ่านเข้าไปในน้ำผึ้งด้วยและแม้ว่าโดยทั่วไประดับกัมมันตภาพรังสีในน้ำผึ้งในช่วงที่ทำการศึกษาจะไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายแต่ว่าการค้นพบนี้ก็ทำให้อดตั้งคำถามไม่ได้ว่าน้ำผึ้งในช่วงเวลาทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เมื่อหลายสิบปีก่อนมีการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีในปริมาณที่สูงเพียงใด 4. โลหะปนเปื้อนกัมมันตรังสีกระจายตัวไปทั่วโลกเหล็กหรือโลหะใดๆที่ผลิตขึ้นมาก่อนปี1945ที่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงและเป็นปีที่มีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกจะถูกเรียกว่า Low Background Steel หรือเหล็กก่อนสงครามและเหล็กก่อนปรมาณูซึ่งถือว่ามีคุณภาพ
เนื่องจากเหล็กเหล่านี้ไม่ได้ปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตภาพรังสีและสามารถพบเจอได้จากซากเรือและสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างจากเหล็กในช่วงยุคก่อนปี1940สาเหตุที่มีการแบ่งประเภทของเหล็กเป็นช่วงก่อนและหลังการทดสอบนิวเคลียร์ก็สืบเนื่องมาจากตั้งแต่ปี1856จนถึงกลางศตวรรษที่20โรงงานผลิตเหล็กกล้าจะใช้การผลิตแบบเบสเซเมอร์ซึ่งใช้อากาศเป็นปัจจัยสำคัญในฐานะตัวแปลงเพื่อเปลี่ยนเหล็กดิบให้เป็นเหล็กกล้าต่อมาในช่วงกลางศตวรรษที่20โรงงานเหล็กหลายแห่งเปลี่ยนมาใช้กระบวนการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาออกซิเจนที่ใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์แทนอากาศซึ่งทั้ง2กระบวนการล้วนต้องใช้ก๊าซในบรรยากาศที่ไวต่อการปนเปื้อนจากอนุภาคในอากาศทั้งนี้หลังจากการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์อากาศก็ได้เกิดการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเมื่อนำไปใช้ในการผลิตเหล็กจึงส่งผลให้เหล็กสมัยใหม่ทั้งหมดที่ผลิตขึ้นมาหลังจากปีที่มีการทดลองมีร่องรอยการปนเปื้อนของไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีนั่นเองโดยปกติแล้วเหล็กที่มีการปนเปื้อนอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแต่สำหรับการสร้างอุปกรณ์เครื่องมือบางชิ้นเช่นเครื่องนับไกเกอร์มิลเลอร์ที่เป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ประกอบไปด้วยกระบอกรับรังสีและมิเตอร์ที่มีหน้าปัดบอกปริมาณรังสีได้จำเป็นต้องผลิตขึ้นมาจากเหล็กที่ปราศจากรังสีโดยเฉพาะก็อาจก่อให้เกิดปัญหาในการสรรหาวัสดุมาผลิตเครื่องมือชิ้นนี้ 5. สุขภาพประชากรและสิ่งแวดล้อมในหมู่เกาะมาแชลสถานที่ที่เกิดผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดจากการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐคือหมู่เกาะมาแชลซึ่งชื่อทางการก็คือสาธารณรัฐหมู่เกาะมาแชลประเทศที่เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะเวกอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐอเมริกาได้ยึดครองหมู่เกาะต่างๆในแปซิฟิกรวมถึงหมู่เกาะมาแชลเพื่อเข้าปกครองในฐานะดินแดนในภาวะทรัสตีของสหประชาชาติและใช้เพื่อทดลองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงสหรัฐก็ยังคงทำการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ต่อไปซึ่งเกาะปะการังบิกินี่กับเกาะปะการังเอเนเวตักที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะมาแชลก็ถูกใช้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทดสอบระหว่างปี1916ถึง1958เป็นจำนวนถึง67ครั้งรวมถึงเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บของเสียจากการทดสอบในรัฐเนวาดาผลกระทบจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทำให้บนเกาะปะการังบิกินี่ไม่เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตเพราะระดับกัมมันตภาพรังสีที่สูงเกินไปก่อให้เกิดการปนเปื้อนในดินและน้ำการทำฟาร์มปศุสัตว์การทำเกษตรกรรมหรือการประมงเพื่อยังชีพจึงเป็นสิ่งที่อันตรายเกินไปและในปัจจุบันสภาพแวดล้อมของหมู่เกาะก็ยังคงมีการปนเปื้อนอยู่รวมถึงชาวเกาะมาแชลก็ยังคงประสบปัญหาด้านสุขภาพจากอัตราการเกิดโรคมะเร็งที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีดังกล่าว